ใจฉันเมื่อลอยหากเธออยู่คอยฉันพลอยอิ่มใจ6นาฬิกาแอบมาพบเธอเจอกันทุกทีโซพี่งามแท้ไม่แพ้เทวีจันทร์สีผ่องเพ็ญเธอคงมองเห็นฉันเป็นยอดชายภูมิใจฉันได้เธอมาใจฉันน้อมกล่อมเธอยามมองฉันซึ้งเลิศเลยยามเธอรอยยิ้มให้มาแก้มเธอแดงนั้นเมื่อประมาณปีที่แล้วเดือนกุมภาก็มีเพื่อนที่เรียน IEP คือเราไปเรียน SCB IEP ของแบงค์ไทยพาณิชย์เจอก็เรียนคนละรุ่นกับเตี้ยงแต่เพื่อนจอยเนี่ยที่สมัยมัธยมเลยเราไป exchange กันเขาก็แนะนำว่าเอ้ยเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งอยากแนะนำโสดอยู่ก็ดูรูปบอกอ๋อโอเคก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะยังไม่ได้เจอกันหลังจากนั้นผ่านมาอีกสัก2เดือนมั้งก็มีพี่เอที่อยู่ในวงIEP band นะคะพี่เขาก็อยู่ในวงดนตรีที่เตี้ยงเล่นดนตรีด้วยก็แนะนำบอกว่าเออเนี่ยเตี้ยงคนเนี้ยเป็นโสดอยู่นะจะว่าอ๋อมันก็คนเดียวกับที่เป้แนะนำนี่นะก็เลยเริ่มมองค่ะละอ๋อเห็นครั้งแรกสุดเนี่ยเห็นตอนขึ้นเล่นดนตรีกันในงานปาร์ตี้ปีใหม่ก็มองคนนี้เออคนนี้ตัวใหญ่ดิคนนี้มันคือคนที่เป้กับพี่เอแนะนำนี่อะไรเงี้ยตอนแรกมีเพื่อนคนนึงชื่อเป้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ IEP รุ่น8รุ่นเดียวกับเตี้ยงแล้วก็รู้จักกับจอยด้วยที่เคยไปเรียนต่างประเทศด้วยกันเขาก็แนะนำมาถามว่าเตี้ยงก็มีแฟนหรือยังเออตรงๆเลยนะแล้วก็โอเคมีคนแนะนำสนใจไหมคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่ได้คิดเลยเฉยๆมากเลยเพราะว่าคนมันเขาจะเป็นคนคุยเก่งคุยเยอะๆไงแล้วเราก็แบบตอนนั้นแบบไม่ชอบคนคุยเยอะ ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนแรกเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องที่จะคบกันแต่ว่ามันเกิดจากว่ามันมีกิจกรรมเรื่อยๆแล้วเขาก็ได้เจอเราแล้วเราก็แอด Facebook กันตั้งนานแล้วล่ะแล้วเราก็เพิ่งมานึกได้อาจจะดีเลย์มั้งเพิ่งมานึกได้ตอนผ่านไปประมาณแบบหลายเดือนแล้วอ่ะก็เออมีคนนี้นี่หว่ากันก็แอดไปดีกว่านะอะไรเงี้ยช่วงนั้นจำได้เลยสงกรานต์ปีที่แล้วมันก็ว่างไม่ได้ไปไหนเราก็เอ๊ะใครมากดไลค์รูปเราเราก็เข้าไปดูอ๋อนาทีเฮ้ยคนนี้นี่ที่เป้เคยแนะนำแล้วมากดรูปไลค์เราทำไมก็เลยอ่ะกด accept เราก็เลยทักเข้าไปเพื่อนเป้หรือเปล่าคะชื่ออะไรนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีการคุยกันคือเราออกสังคมเยอะนะแต่ไม่มีใครคุยกับเราเลยจริงๆแบบคุยได้ทุกเรื่องจริงๆอ่ะแล้วอยู่เฉยแบบใจเหมือนกระใจเราก็อยู่ที่ห้องนอนที่บ้านนะมันก็แบบว่าไม่มีใครมาคุยเลยสักพักเขาตึ้งถามมาเต็มเลยถามวันนั้นมีความสุขจำได้วันนั้นมีความสุขคือได้คุยเขาเยอะมากแล้วเขาก็ถามเรามาตลอดถามนี่แล้วก็คุยตลอดดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันเธอคนเนี้ยแปลกวันแรกที่เจอก็แปลกเราอะมองหาคนที่อยากจะพาเราเข้าวัดจริงๆพาเราเข้าวัดคือเข้าไปแบบนั่งวิปัสสนานั่งทำนั่งฟังเทศหรืออะไรอย่างงี้ปกติไปเดทกันใช่ปะเขาจะไม่คุยเรื่องแบบพาไปเข้าวัดนะนั่งสมาธิเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันแรกเขาไปยูเวอร์พุทเข้าไปเว็บไซต์ดิลงแล้วพอคุยเรื่องเนี้ยเขาจะคุยไม่หยุดเลยเราก็ผู้ชายคนนี้แปลกเดทแรกเขาปกติมันจะไม่คุยเรื่องอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยมีคนรับคือมันก็ไม่มีคนรับได้จริงๆนะ คือมันจะรับได้แค่แป๊บเดียวอะความติดอะ แต่เขาก็ชอบบอกว่าอยู่ติดจริงๆนะติดมากบทอารมณ์จะหายไปก็หายไปมีวันนึงปกติก็คุยกันทุกวันนะเสาร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คุยบางวันเสาร์อาทิตย์ก็หายหัวไปเลยแรกๆก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จนไปเข้าวัดเนาะนั่งสมาธิเข้าวัดแล้วเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดว่าคนเนี้ยเขาโลกส่วนตัวสูงนะ
ตอนนั้นไม่เก็ตตอนแรกไม่เชื่อท้าอาจารย์ด้วยนะคือเราดูหลายๆอย่างนะแล้วว่าเขาข้อสำคัญที่เราว่าเขาเป็นคนดีคือเขารักครอบครัวค่ะวันแรกที่เรารู้จักเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องไปรับป้าจันทร์พุธศุกร์รับทุกวันเลยเหรอไปรับทุกครั้งเลยเหรออะไรเงี้ยเออใช่แล้วเขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะคือเขาไปรับทุกครั้งนอกจากเขาติดเรียนหรือติดแรงจริงเขาก็จะให้คนในบ้านเขาไปรับแทนซึ่งเราว่าการรักครอบครัวเนี่ยเรื่องสำคัญค่ะเป็นพื้นฐานเลยถ้ารักครอบครัวเขามีครอบครัวเขาก็จะรักเรารักลูกเราคิดนี้นะคือตัวเราก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ว่าตัวเรารู้ว่าเขาอะเขาดีมากเขาให้เราเยอะมากเขาเป็นคนกีฟเขาถามเขาใส่ใจเขาฟังเขาให้อะไรเราหลายๆอย่างเขาพูดมาประโยคนึงว่าเฮ้ยให้เตี้ยงเป็นเตี้ยงไปเลยชีวิตเตี้ยงให้เตี้ยงเป็นเตี้ยงไปเลยใช่ไหมพอพูดมาประโยคนั้นเราก็รู้สึกเราดีใจเราดีใจเพราะว่าในชีวิตของเราจริงๆเฮ้ยมีคนคนนึงให้เราเป็นเราได้เลยอะก็ร้องไห้เลยร้องไห้เสร็จจำได้ว่าถ่ายรูปหน้าตัวเองตอนร้องไห้นะถ่ายรูปให้เขาดูเลยแล้วขอเขาเป็นแฟนวันนั้นก็บอกเตี้ยงบอกว่าเราไม่ได้คิดจะแบบโหต้องแต่งงานหรืออะไรแล้วตอนแรกๆคุยกับเขาตรงๆถ้ามันใช่ก็ลองคุยดูคบดูหรืออะไรเงี้ยพอแล้วถ้ามันใช่เขาก็คุยเออเขาก็อยากแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยพูดทางโทรศัพท์จันก็ถามว่านี่คือขอหรอจำได้คืนนั้นมันจะอยู่ในห้องน้ำดึกๆแล้วเขากลับบ้านไปอารมณ์ไหนเขาไม่รู้อย่างที่บอกคนนี้ติดก็เราก็ไม่ได้คาดหวังค่ะว่าเขาจะมาแบบมาก้มดอกไม้ให้แหวนไม่คิดจากผู้ชายคนนี้แล้วเอางี้ดีกว่าแต่คือเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่ด้วยอยากแต่งงาน